ที่นี่เขาจะขายอาหารทะเลอยู่ริมหาดอย่างนี้เลยนะครับเอาวันนี้ให้2โลครับน้องเข้าเต็มเลยถ้าเราจอดรถตรงนี้แล้วเราต้องข้ามสะพานตรงนี้มาเรื่อยๆนี่เขาไม่คิดว่าสะพานมันจะไกลขนาดนี้เลยนะเป็นไงบ้างจ๊ะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราซื้อมา2ตัวเลยเป็นไงชอบจัดโต๊ะแคมป์ใหม่โต๊ะแคมป์ใหม่แข็งแรงกล้องพังจ้าเป็นเงาดำอะไรไม่รู้นี่ยางกุ้งลูกไปช่วยพ่อยางกุ้งเร็วอุ๊ยเจอเพื่อนว่ะไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมินเต้วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดไร่ยองฮินะครับตลาดเลยนะตรงเนี้ยอันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดอาหารทะเลสวนสนหาดสวนสนหาดสวนสนมาครั้งที่แล้วตอนที่เรามาสวนบางแก้วอันนั้นที่ไหนอันนั้นเราไปบ้านเพคนเราบอกว่าสวนสนถูกกว่าก็เลยลองมาดูจะถูกกว่าแค่ไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ของดูไม่ได้เยอะมากแต่มันแบบว่าร้านนั่นเนี่ยทุกคนดูฝั่งตรงข้ามนั้นนะครับก็คือหาดเลยหาดแล้วก็เป็นอาหารทะเลถูกไหมนะครับที่นี่เขาจะขายอาหารทะเลอยู่ริมหาดอย่างนี้เลยนะครับถ้าคนที่จะมาที่นี่นะครับก็ให้เสิร์ชว่าอะไรอ่ะก็ตลาดอาหารทะเลสดสวนสนมันจะเขียนว่าตลาดอาหารทะเลสดสวนสนเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวขึ้นให้นะครับก็วันนี้เราไปที่มีสุขฟาร์มแมนมีสุขฟาร์มมันห่างจากที่นี่เยอะไหมประมาณ21โลก็ตีไปสักเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะเพราะว่าทางมันไม่ใช่แบบถนนใหญ่ทางมันก็เหมือนเป็นขับอยู่ในซอยถนนอ๋อใช่เลนเดียวเลนเดียวอะไรประมาณนี้เพราะจะเลี้ยวล้อไปล้อมาเรื่อยๆจนกว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับโอเคนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปซื้ออาหารทะเลกันก่อนนะครับแพงไหมคะชุดเดียวพอพี่ชุดเดียวพอเอาแค่ครึ่งโลพอครับถูกแล้วเอานี้2ตัวเอาวันนี้ให้2โลครับเดี๋ยวตักให้ผมเลยนะก็ได้ครับอันนี้คือพวกหัวไข่เหรอครับจับน้องอ๋อขายน้ำบ่สิตัวใหญ่นะตัวใหญ่ดูดิมันมีไข่เต็มเลยอะเอาไปสักครึ่งโลไหมล่ะปนๆกันอ๋อเอาไงอ่ะไว้ทำไอ้ใบย่างกินไงหัวก็อร่อยมีไข่แข็งๆเรากุ้งหัวนไปรอ2โลแล้วก็เอาอันนี้ไปครึ่งโลอื้อหืออันนี้700ใช่มั้ยอันนี้160เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปนี้เดี๋ยวเราต้องไปหารังโฟมเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเอากระเป๋าเนเจอร์ไฮมาที่ทุกคนเคยเห็นอ่ะที่เวลาเรามาซื้ออาหารทะเลอ่ะเนาะใช่เรามีกระเป๋าเก็บความเย็นอยู่แต่ว่าอันนั้นอ่ะเราให้พี่ชายไว้และตอนแรกอ่ะเราก็มอบหมายภารกิจให้พี่ชายมาซื้อใช่แต่เขาเพิ่งออกจากบ้าน แล้วเราก็เลยต้องมาซื้อเองแล้วเราก็ต้องมาหาซื้อโฟมใหม่เองด้วย แบบตอนนี้ลังโฟมกันลังโฟมมีขายอยู่เฮ้ยเห็นตรงนู้นก็มีลังโฟมมะเพราะเขาชี้ไปฝั่งนู้นนั่นไงร้านนั้นน่ะอ๋อนั้นเราข้ามไปฝั่งนู้นแล้วกันน้องแนนเออป่ะให้เขาแพ็คให้ก่อนได้อยู่พอดีที่มีน้ำแข็งครับน้ำแข็งใครที่มีน้ำแข็งอยู่ในคลังอ๋อมีน้ำแข็งงั้นใช่ไหมไม่มีน้ำแข็งป่นใช่ไหมครับครับจะผมใส่เรียบร้อยเรียบร้อยไปขึ้นรถคนเยอะแล้วนี่คนก็เยอะเฉยเลยเรียบร้อยมาถึงแล้วมาถึงช่วงที่ร้อนแรงมากๆแดดร้อนสุดๆถ้าใครมาแล้วก็มาติดต่อตรงนี้นะครับเนี่ยมีสุขฟาร์มตรงนี้ก่อนนะครับน้องเข้าเต็มเลยเนี่ยเมื่อกี้เราติดต่ออันเนี้ยแล้ว
เราติดต่อที่เขาเรียกอะไรอาคารแรกใช่แล้วเขาบอกให้ขับเข้ามาในนี้เข้าทางนี้ได้เลยเจ๊บอกว่าขับช้าๆเราพอเลยร้านกาแฟไปแล้วจะมีให้เลี้ยวขวาอันไหนคือร้านกาแฟเอ่ยไม่รู้ไม่เคยมาอันนี้เมื่อกี้คือร้านกาแฟป่ะเลี้ยวขวาหรือว่าก็นี่ไงร้านกาแฟนี่ไงหนูมีป้ายเลี้ยวขวาอยู่ข้างหน้าอ๋อเห็นว่าลานจอดรถไม่ใช่หรอไม่ใช่ลานกลางเต็นท์น่าจะนี่ป่ะมันมีซอยเดียวน่าจะนี่เขาน่าจะทำป้ายไว้หน่อยนะเนี่ยเขาบอกที่จะผ่านตรงคนงานไปใช่ไหมหรอเขาพูดหรอเออนักงานมีเต็นท์กลางอยู่นะอันนี้เต็นท์แคมปิ้งของพี่อ้าวแล้วเกาะเราอยู่ไหนเอ่ยขับไปก่อนขับไปก่อนเหรอผ่านควายแล้วเนี่ยโอ้อันไหนคือสะพานที่เขาบอกต้องวนสะพานจอดรถตรงไหนไม่รู้ครับไม่รู้อะไรต้องเลี้ยวไปตรงสะพานนี่เปล่าเลี้ยวไปได้หรือเปล่าอันนี้เหรอใช่ไหมใช่น่ะเราต้องไปจอดเราต้องไปอยู่เกาะนู้นเราต้องไปอยู่เกาะนู้นแล้วตรงนั้นมันขับไปได้ใช่ไหมอ่ะน่าจะปล่อยของตรงนี้แล้วก็ขับไปจอดตรงลานข้างนาเมื่อกี้แน่ๆเลยจอดนี้ก่อนนะเราต้องข้ามสะพานไปเกาะตรงนู้นถึงแล้วแต่ว่าไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เลยหนทางยาวไกลไปหน่อยใช่เพราะว่าถ้าเราจอดรถตรงนี้แล้วและเราต้องข้ามสะพานตรงนี้มาเรื่อยๆนี่เอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหโอ้โหไหนหันกลับไปดูหน่อยโอ้โหห้องน้ำตรงนี้ห้องน้ำแล้วก็ลานเลยลมเลื่นสวยอยู่ไกลมากห้องน้ำตรงนี้มันเป็นลานกลางเต็นใช่ไหมแล้วเวลาเขามากลางเขาจอดรถกันตรงไหนอ่ะหรอแล้วเอาของลงตรงนี้เหรอใช่ปะเมื่อกี้ติดต่อมาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถามน้องตรงนั้นเขาดูงงงน้องไม่รู้เรื่องน้องงงงน้องไม่ค่อยกล้าตอบคำถามอะไรเท่าไหร่ก็สรุปนะครับถ้าใครมาแล้วอ่ะขับเข้ามาจอดตรงนี้ตรงตีนสะพานตรงเนี้ยเนาะบริเวณตรงบริเวณนี้เนี่ยเราจอดกันตรงนี้นะครับแล้วทีนี้รถจะมีรถเข็นอยู่แต่ว่าไม่รู้รถเข็นไปไหนเขาบอกให้คนเอารถเข็นมาให้เดี๋ยวต้องรอใช่แล้วเราต้องข้ามสะพานนี้ไปนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เลี้ยวไปเนี่ยเราสรุปเราจะไปกลางอยู่แถวตรงนู้นอ่ะเกาะนู้นอ่ะก็คือบนเกาะไกลมากๆเลยน้องแนนก็อย่าเรามาดูกันนะครับว่าจะขนของกี่รอบระหว่างรอไม่มีอะไรทำเอาโกโก้คั้นมากินหน่อยไหนโกโก้คั้นโอ้ถ้าใส่นมไปอร่อยเลยถุยเอาไว้เดี๋ยวเขาจะทำให้จะกินไหมถ้าเขาทำให้จะกินไหมเขาไม่แย่งปลากินหรอกรอบนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นการเข็นรถเข็นที่ไกลมากมันเป็นสะพานด้วยนะใช่เป็นสะพานด้วยพอเลยสะพานไปก็ต้องไปผ่านตรงนู้นอีกโอ้โหเขาไม่คิดว่าสะพานมันจะไกลขนาดนี้เลยนะสะพานแบบไกลมากสะพานโอ้โหเฮ้ยขนกี่รอบถึงจะพอใจเธอแต่ว่าขนอยู่ท้องตกน้ำไม่เอานะต้องเอาพวกกระติกเอากระติกวางก่อนไหมล่ะเอากระติกไปก่อนไหมหรือว่ากระติกไว้อันใหญ่อันเดียวก็เต็มกระติกอันเดียวก็เต็มแล้วหนทางพิสูจน์หมาอะไรว่าขนทางพิสูจน์มามาโว้ยขนมาแล้วพี่เอาเขารถเข็นไหมไหนเดี๋ยวก่อนนะไหนน้องแนนรถเข็นจิ๋วมากเลยน้องแนนจิ๋วว่าเรารถเข็นเล็กมากเลยอ่ะเห็นยังเราจะมาดูกันทุกคนเดี๋ยวเราดูรถเข็นนะรถเข็นอันน้อยนิดวันนี้เรามีรถเข็นครบไซส์เองเล็กกลางใหญ่ SML น้องแนนเดี๋ยวเอากระติกลงในนี้ก็โอเคเราต้องทำทุกวิธีทางให้มันไปให้ได้เยอะที่สุดงั้นเดี๋ยวเอากระติกลงไปอึ๊บ
เต็มเฮ้ยเหลือได้อีกหน่อยถังน้ำเครดหมดแล้วเหยียดเหยียดมันลงไปเป็นไงบ้างจ๊ะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตุยแล้ว3รอบทุกคนเนี่ยเข็นมาอ่ะ3รอบรถเข็นเต็มคัน5รอบใช่ใช่เฮ้ยอะไรรถเข็นเต็มคัน5รอบไม่ใช่เราถือกันมาคนละคันไง2รอบแล้วเมื่อกี้ไปอีกคันเท่ากับ5รอบนั่นแหละถ้ามีรถเข็นคันเดียวอ่ะแต่จริงรถเข็นคันนี้ของเขาอ่ะมันเล็กมันเล็กไปอีกคันเล็กกว่านี้ถูกปะอีกคันกระติดนึงแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ามันมีอีกคันนึงเป็น3ล้อที่เอาไว้ใช้ให้ลูกค้าแล้วทำไมวันนี้ไม่ใช้แล้ววันนี้ลูกค้าก็มีทำไมไม่เอามาใช้เขาหาไม่เจอใช่หรอก็ไม่รู้คนงานเขาเอาไปใช้อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เก็บแต่เนี้ยถ้าแบบว่าลองคิดภาพว่าถ้าคนอื่นมาแล้วเขาไม่ได้เอาติดรถเข็นมาด้วยอ่ะแล้วต้องมาเอารถเข็นคันเล็กอย่างเงี้ยแล้วมันไกลมากนะถ้าจากตรงที่จุดจอดรถอะเนาะอาจจะตรงนี้ต้องดูหน่อยแต่ถ้าใครแบบว่ามาแบบไม่ได้มาสายขนแบบเราก็คงไม่กี่รอบหรอกเราผิดเองแหละที่เราเอามาเยอะแล้ววันนี้เอาอะไรมาเราเอาพอลลอนมานะวันนี้เอาพอลลอนมาด้วยไม่ได้กางนอนตั้งหลายทริปแล้วเต็นท์มาร์กอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแรงนั่งแน่เดี๋ยวเรามากางโต๊ะกันก่อนไหมล่ะนั่งกินกันนั่งเอ๋นั่งพักนั่งพักอะไรกันก่อนโต๊ะคาโก้ก่อนเลยเหมาะมากกับตอนที่กำลังเหนื่อยเหนื่อยเสร็จนี่เราซื้อมา2ตัวเลยเป็นไงชอบจัดเพราะว่ามันกางง่ายเนี่ยแหละเพราะมันกางง่ายแล้วก็กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าก็ทำดีกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าแล้วแหละคือจะแป๊บเดียวก็เละแล้วเคสอ่ะทำไงได้ก็สีมันอ่อนอ่ะเนาะของใช้งานจ้าของใช้งานใช้งานมาอ่ะโอ้แป๊บเดียวยอดคนถามเยอะมากเลยว่าหมอนของอะไรอ่ะฮะอ๋อก็บ่อยทีนะครับหมอนของเราเนี่ยข้างในเป็นของฮิลินอกถูกปะคือเป็นหมอนเป่าลมใช่ของฮิลินอกแหละแต่ไอ้ปลอกหมอนเนี่ยหมาม้าเย็บให้DIY นะคะ DIY เราทำเองนะครับไม่มีขายถ้าใครอยากจะซื้ออ่ะก็มีแต่ของตรงรุ่นของที่นอกที่มันใบละประมาณ990บาทนั่นแหละเป็นปลอกหมอนอย่างเดียวนะ990บาทก็พวกเราทำเพราะว่ารู้สึกว่ามันแพงเกินไปที่เป็นปลอกหมอนก็เลยให้หมาม้าทำให้เท่านั้นเองนะครับไม่มีขายนะครับแล้วก็ไม่ได้รับทำด้วยเพราะว่าหมาม้าบอกว่าทำไม่ไหวหมาบอกว่ามันซับซ้อนขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วเราก็สงสารแกด้วยแหละก็ไปใครสนใจอยาก DIY บ้างก็ไปซื้อผ้านะสำเพ็งช้อปปี้เมตรประมาณ150-200เองกลางๆอยู่ล่วงไม่เอานะดึงไปละไม่ม้วนมุ้งแยกเนาะไม่ครับเห็นคนรีวิวบอกแมลงเยอะอยู่
หรออืมค่อยว่ากันอีกทีกันนะเผื่อวันนี้ไม่มีแมลงทำไมตรงนี้มันดูบุ๋มๆวะฮะบุ๋มมากเลยเนาะดีนะเรานอนฝั่งนู้นข้างในอะนี่ฝั่งนี้ไม่เป็นไรตรงนี้บุ๋มปะโอ้ยตกลงใช่ๆน่าจะไม่ขนาดนั้นเนาะเพราะเรานอนอยู่ข้างในนี้อยู่แล้วนี่เราเป็นเวทอยู่แล้วมันไม่ค่อยรู้สึกแขวนก่อนเลยนะต้องแขวนก่อนครับดีนะล่มแล้วก็มีลมมันนั้นก็แต่โดนสะพานตัดกำลังว่ะพอเดินพอเรามาตรงสะพานเสร็จแล้วก็มาโดนไอ้ลากไม้ตรงนี้ไงลากไม้ตลอดทางโอ้โหลมดีมากถ้าเราทำอะไรเสร็จแล้วก็จะสบายแล้วล่ะมีสปริงเกอร์น้ำตรงนั้นอะเล่นได้หรือว่าหันหน้าอย่างนี้ดิได้อย่ายกโต๊ะมาไว้ข้างๆนี้ไหมอ๋อมานั่งเขาอะนะเออมานั่งเขาก็ไว้นี่เลยดินี่ไว้ข้างๆฝั่งนี้เหรอเออว่าก็วางกันไม่มาถึงไว้ฝั่งนี้หรือไว้ฝั่งนั้นดิไว้ฝั่งนี้ดีกว่ามั้งฝั่งนี้ใช่ไหมเออโอเคเอาแค่นี้พอฉันไม่ได้เอามาถ้าเราเอาอันนี้มาไว้ใส่เครื่องปรุงแทนแล้วใช่แล้วของเล่นใหม่ของเรานี่นี่หัวท้ายไปเลยก็ได้เป็นที่วางของเยอะอลังการมากเลยยาวมากยาวไหม นี่โหเมตรกว่าได้เนี่ยที่วางของเยอะไงเอาไงดีหรือว่าเราเอานี่ไปไว้ที่โต๊ะนู้นบ้างอันนี้ก็ยาวฮะเหรอเพราะว่านี่ไงน้องแนนเดี๋ยวเรามีโต๊ะวางอยู่ใช่ป่ะล่ะเนี่ยเราจะยกโต๊ะของเขาไปวางไอ้เก้าอี้ของเขาไปวางไว้ฝั่งนู้นใช่ป่ะอ๋อแล้วเราก็ได้เราก็มีที่วางของเยอะแยะเดี๋ยวลองจัดดูก่อนไว้เนี่ยแหละเออจริงก็ได้อันนั้นก็สวยดีนั่นก็มีเนื้อที่อันนี้ก็ยาวดีเออเพราะว่าเนี่ยไอ้โต๊ะคาโก้ที่เราซื้อมาขนาดเท่ากับโต๊ะไอ้ไลออนของเราเลยอ่ะก็เลยแบบว่าจัดกันได้แบบว่าใช่เนี่ยมันต่อได้แบบเนาะความสูงมันก็เท่ากันเลยความกว้างก็เท่ากันมั้งเกือบเท่ากันหรือว่าเท่ากันเลยเนี่ยเลี่ยมเลยหม้อกระทะหม้อไปเลยโอ้เกือบเป๊ะแล้วนะโต๊ะแคมป์ใหม่เออโต๊ะแคมป์ใหม่แข็งแรงหรือว่าเราไปซื้ออย่างนี้มาแล้วแบกขึ้นรถมาอุ๊ยแข็งแรงมากเลยเนาะโต๊ะก
ครัวเสร็จแล้วเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จยังไงโอ้ไม่พอให้กุ้งอีกอันหนึ่งไว้ที่ก่อนเครื่องปรุงเยอะไปเหรอเพราะว่าไอ้นี่มันขวดมันขวดเล็กๆใช่ไหมอ๋อก็เลยไว้อย่างงี้ดีกว่าไหมหยิบง่ายกว่าไอ้พวกขวดยาวๆลึกๆก็ไปนี่โอเคไหมอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะมากเลยทำกี่เมนูโอ้ไม่ได้ซื้ออะไรกินเลยดีกว่าเราจะมาอยู่2วันจริงๆหรือเปล่าว่า2วันจริงไหมเนี่ยไม่รู้บอก2วันดีไรนี้กลับทุกทีเลยแต่ว่าวันนี้เรามากับพี่เราด้วยแล้วต้องคุยกับเขาก่อนว่าถ้าผมว่าเราไม่อยู่2วันอ่ะใช่ป่ะก็ค่อยว่ากันเพื่อแบบพรุ่งนี้ก็กลับช้าๆเขามีจำกัดเวลาออกไหมน้องแนนเขามีแต่อันนู้นอ่ะไอเต็นที่เขาปล่อยเช่าให้เช่าใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวนี่ไหมพามารีวิวร้านรีวิวร้านอ่ะพูดได้เลยเนี่ยมาเดี๋ยวบุกรีวิวร้านให้แล้วกันนะมันอยู่คนน้องแน่นเหนื่อยเดี๋ยวเขาเหนื่อยนะตอนนี้เราอยู่ตรงกลางร้านเนี่ยร้านถึงนั่นแหละนั่นแหละมีแค่เกาะนั่นแหละปลายสุดนั่นแหละทุกคนเราอยู่บนเกาะถูกไหมใช่เป็นเกาะใช่เป็นเกาะแล้วตรงเนี้ยเราอยู่ตรงกลางลานแล้วฝั่งนู้นก็เป็นห้องน้ำแล้วอันนี้เราคืออยู่ตรงกลางลานนี่เต็นท์ประตูห้องน้ำนั่นคือห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่หัวเกาะเลยเข้ามาปุ๊บก็เจอห้องน้ำเลยนั่นนะป่ะเดินไปดูห้องน้ำดีกว่าไปเลยโอเคเหนื่อยมากเลยเนี่ยรีวิวร้านนี้อย่างน้อยก็เขาเรียกว่ายังไงนะกว่าจะขนของมายากลำบากนั่นคือสะพานที่เราขนของมานี่นะมีอ่างล้างมือเอ้ยไม่ใช่อ่างล้างจานให้1อ่างนี่อ่างล้างจานห้องน้ำมี6ห้องอันนี้ฝั่งนี้มี3ห้องฝั่งละ3ฝั่งละ3ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเป็นห้องน้ำแบบชักโครกแล้วก็อาบน้ำในตัวเลยนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยเป็นอย่างนี้ทุกห้องเลยใช่หรอทุกห้องเลยหรอใช่แล้วก็มีเนี่ยมีราวแขวนของแล้วก็มีอย่างเงี้ยตะกร้าวางของให้ด้วยเนี่ยแต่ตะกร้าวางของมีไม่ทุกห้องนะอ๋อเหรอเนี่ยห้องนี้มีแต่ห้องนู้นไม่มีอ๋อโอเคนั่นแหละแล้วก็มีทิชชู่ให้ด้วยนี่อ่างล้างมือก็มี2อ่างนี่นะก็กระจกเบลอเลยนี่ฝั่งนี้ก็3ห้องฝั่งไม่มีอะไรละมี3ห้องเหมือนกันทุกคนดูทางนี้นะครับน่ะรถเราจอดอยู่ตรงสะพานนะเห็นไหมน่ะเห็นป่ะเห็นตูดรถเราอยู่ใช่มั้ยเห็นน่ะนะเราก็เดินข้ามสะพานมาเหมือนกับตอนที่ต้นคลิปอ่ะเนาะที่เราเพิ่งมาถึงอ่ะนะเข็นข้ามสะพานมาเนี่ยพอขึ้นสะพานมาปุ๊บมันก็จะมีทางเนินก่อนขึ้นเนินตรงนี้ก็สูงอยู่นะใช้แรงอยู่แต่ดีว่ามันเป็นทางเรียบไงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเนินขึ้นมานะแล้วระหว่างทางก็จะมีพวกลากๆอย่างนี้ให้เป็นอุปสรรคบ้างเนี่ยนะลากๆให้เป็นอุปสรรคเขาไม่ให้จอดตรงนี้เราต้องย้ายไปที่จอดรถเขาก็คือข้างหน้าที่ทางเข้าตอนแรกเลยอ๋อตรงฟาร์มเขาเลยไอ้ตรงที่อะไรที่มีมันก็ตรงฟาร์มเขาแหละมันก็คือต้องขับวนมาเนี่ยก็คือจะประมาณตรงเนี้ยที่จอดรถแล้วก็จะมีสะพานลิงตรงนี้ให้เดินกลับมาแคมป์เราคือตกลงสะพานลิงอันเนี้ยมันข้ามไปจะเป็นที่จอดรถเลยใช่ไหมใช่เป็นที่จอดรถเลยแล้วทำไมเราไม่ขับรถข้ามสะพานลิงนี่มาแล้วจะจะเข็นมายังไงอ่ะเดี๋ยวให้ขับรถข้ามสะพานลิงนี่มานะมันจะเป็นไอ้สะพานแบบแคมป์ลูกเสืออันนี้เข็นไม่ได้นะยกอันนี้แล้วก็เป็นทางอย่างนี้ด้วยก็คือจอดรถแล้วก็เดินกลับมาทางนี้เอาแล้วก็เนี่ยคนที่เขามาเที่ยวคาเฟ่เขาก็จะเดินเข้าไปร้านกลางเต็นท์ไม่ได้เขามีป้ายให้อยู่ใช่เขาว่าตรงนี้มันสำหรับเป็นโซน private ของคนที่มาตั้งเต็นท์เท่านั้นเนี่ยแล้วเนี่ยก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นในกล้องเลยทุกคนมีแค่นี้ที่นี่เขาจะรับจำกัดแค่ประมาณ 6-7 เต็นท์น้อยใช่รับน้อยแต่ถือว่า 6-7 เต็นท์อ่ะก็เยอะถ้าสำหรับโซนเนี้ยถ้ามาครบทุกเต็นท์อ่ะใช่ก็เต็นท์เล็กๆก็ได้ก็คือเต็มพอดีอ่ะ6เต็นท์ก็แน่นแล้วเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงรับแค่6เต็นท์อ่ะแล้วก็เนี่ยฝั่งตรงข้ามเกาะตรงข้ามเราอ่ะตรงที่เราจอดรถอยู่อ่ะนี่เนี่ยตรงที่เราจอดรถอ่ะเห็นป่ะเกาะตรงข้ามที่ไม่ต้องเอาของขนข้ามสะพานมาคือเต็นท์เช่าของที่นี่เป็นเต็นท์เฟกโบอ่ะเนาะของอะไรไม่รู้นอนได้2คนแล้วก็มีแอร์ให้ด้วย
มีแอร์แล้วก็มีพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างนี้ให้เครื่องนอนเตียงลมอย่างดีก็คืนละ1,900มั้งลองสอบถามได้ถ้าใครสนใจแต่มันก็จะแยกโซนกับกลางเต็นท์อย่างนี้เลยแยกโซนกันต้องแน่เดี๋ยวเขาไปเอารถไปนี่ก่อนนะไปเลื่อนรถก่อนจ้าจ้าใครกลัวค่อยๆเดินเงียบเงียบเงียบถ้าเดินพร้อมๆกันหลายๆคนนี่ไม่ไหวนะเนี่ยลูกเสือไงลูกเสือไม่มองพื้นก็ไม่ได้นะเพราะไม้มันแหว่งสะพานเปี่ยมสุขไม่มีความสุขเลยชื่อสะพานเปี่ยมสุขชื่อสะพานเปี่ยมสุขแค่เดินก็ไม่มีความสุขแล้วถึงแล้วถึงแล้วที่นี่เขาจะมีพวกอย่างเงี้ยว่าให้แบบว่าเป็นกิจกรรมอ่ะมันมีตรงงูด้วยเนี่ยพวกอะไรนะกิจกรรมอ่ะแนวๆเหมือนของลูกเสืออ๋อใช่ปีนทรงปีนเชือกอ่ะปีนเชือกมีอะไรไอโดดน้ำแล้วก็มีพวกวิ่งวนยางอะไรอย่างนั้นอ่ะที่นี่ก็จะเป็นคาเฟ่หมาด้วยนะทุกคนไว้เดี๋ยวค่อยพาไปดูมีน้องซามอยเต็มเลยซามอยก็เหมือนไข่มุกแหละก็เป็นเพื่อนไข่มุกนี่ที่มานี่เพราะว่าพี่ชายน้องแนนอยากจะมาใช่ไหมพี่ชายอยากมาเล่นซามอยตัวอื่นทั้งที่ตัวเองก็เลี้ยงซามอยอยู่แล้วนั่นน่ะสิมาแล้วใช่ไหมมาแล้วเหรอไม่ใช่หมายถึงกระซุ้งอะมาแล้วเหรออ้าวเห็นเดินมาเมื่อกี้ใครเดินมาเหรอไม่ใช่กระซุ้งเหรอเห็นคุยกับตัวเองอยู่อ๋อไม่ใช่เขาคุยพนักงานนะเอาละหน้าคนเหมือนกระซุ้งเลยแล้วก็มีเรือให้พายฟรีด้วยนะเรืออยู่ฝั่งนู้นก็คือพวกกิจกรรมอะไรในนี้ก็ฟรีมานั่งสรุปลานกลางเต็นท์ให้ทุกคนดูอีกทีว่ามีอะไรบ้างเต็นท์ที่นี่มีสุขฟาร์มจังหวัดระยองไข่มุกมานี่มามานี่มาไข่มุกมาแล้วเอาไปก่อนเอาไปก่อนลานกลางเต็นท์มีสุขฟาร์มจังหวัดระยองค่าบริการท่านละ290บาทได้ลมลื่นนะก็คือแบบว่าต้นไม้เต็มทั้งเกาะเขาจะเป็นเกาะใช่ไหมตามที่รีวิวไว้เขาเป็นเกาะลมลื่นแล้วก็กลางวันมีลมพัดมาตลอดก็จะเล่นน้องหมาฟรีแล้วก็พวกมีพายเรือฟรีแล้วก็พวกกิจกรรมเหมือนฐานคล้ายๆลูกเสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขารับจำกัดแค่แบบว่าวันละ 6-7 เต็นท์อย่างที่บอกก็จะได้ส่วนตัวแต่ถ้าเทียบกับขนาดพื้นที่นะว่าก็เต็มๆพอดีแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ก็มีทุกเครือข่ายไฟฟ้าก็มีให้ใช้ปลั๊กต่อมีทั่วอยู่ห้องน้ำก็สะอาดมีเครื่องทำน้ำอุ่นถ้าใครแบบว่าโอเคก็ลองมาดูกันได้น้องหมาเต็มเลยน่ารักมุกเจอเพื่อนยังมุกเจอเพื่อนยังเราจะไปเล่นแพะโอ้นู่นแพะอยู่นู่นเห็นน้องแพะไปโอ้หนักแน่นโคตรหนักเลยรวมๆกันแล้วมี3โลครับหมึกครึ่งโลกุ้ง2โลครึ่ง3โลกว่าใช่เฮ้ยปลาหมึกครึ่งโล2อันปลาหมึกโลนึง2อย่างอ๋อใกล้ดิ ใกล้ดินะแล้วก็ไพเวทในวันนี้ไม่มีคนอื่นเลยถ้ากุ้งเผาไม่รู้อ่ะเอาไปถ่ายต้มยำแน่แท้หมดเอานั่งแท้คนเดียวหมดมุกมาช่วยเด้งใส่มุกมาช่วยเหรอหรือว่ามาป่วนฮะมาป่วนชัดน้องแนมยังไม่ตายเลยเชื่อป่ะอะไรกุ้งยังไม่ตายอ้าวเหรอน้องจริงน้องแนมดูน่ากระดิกอยู่น้องแนมดูขามันดิไม่รู้เห็นป่ะกระดิกอยู่
แล้วไอ้เตาอ่ะเอ๊ะนึงก็กรอกสองกล้องพังจ้าดูดิเป็นเงาดำอะไรไม่รู้นี่เป็นเส้นดำดำเศร้าเลยเดี๋ยวใช้มือถือถ่ายต่อนะทุกคนภาพมันอาจจะไม่ค่อยคมชัดเดี๋ยวดูจะพยายามทำให้ภาพมันคมชัดที่สุดแล้วกันไม่เชื่ออ้าวกุ้งเผาไงกุ้งเผาก็ต้องสีอย่างนี้ต้มยำกุ้งอีกแล้วช่วงนี้มีแต่เมนูเดิมๆเพราะว่าทำอร่อยไงมีแต่กินเองนี่แหละเอาต้มเอามันไม่ใช่เหรอเอาสนุกเหรอไม่ใช่เอามันกุ้งแล้วสนุกไหมวันนี้ร้อนร้อนแล้วก็แบบว่าอะไรวะกล้องก็พังเต็มอ๋อกล้ามน้องแนนอ่ะสรุปไม่ได้เอามาต้มเลยเหรอน้องแนนแปลว่าอยู่ในนั้นลืมเอาเหรอเอามาต้มทันไหมอ่ะทันทันโอเคไปทันไหมขอกล้ามกุ้งหน่อยไม่ต้องย่างเนี่ยจะเอาไปต้มย่างกุ้งลูกไปช่วยพ่อย่างกุ้งแล้วกินดินแล้วเนี่ยเอางับอะไรไปแล้วพี่น้อยน่าจะเผ็ดแล้วเนาะโอ้เผ็ดแน่เผ็ดโอ้โหวันนี้เลยนะโอเคมันลอยป้องเลยเริ่มแห้งแล้วนะตำแตงแบบตำแตงหม้อตำแตงคุกชิมก่อนเดี๋ยวป่ะตำแตงเค็มมือหนาจังเออนะกินไปว้าวเครื่องหมดแล้วใช่มั้ยมีแค่นี้เนาะมีแค่นี้ตำแตงเยอะกว่าเครื่องวะเนี่ยมีแต่แตงจ้าสีสวยมากกว่านี้วันนี้คนมามันเยอะเดี๋ยวเด็กนะว่าอะไรนั่นเนี่ยน้องเล่นเผ็ดเปรี้ยวได้อีกหน่อยไม่กล้าทีมันเลยนี่คือส้มจากมันกุ้งไม่ใช่น้ำพริกเผาด้วยใช่ไหมไม่ได้ใส่น้ำพริกเผาวันนี้เยอะวันนี้มันกุ้งเยอะน่ากินมากไอ้กุ้งหัวแก้วอ่ะมันเยอะอร่อยแต่ว่าน้ำจิ้มวันนั้นอร่อยกว่าที่บิดครับอ่ะย่างเนี่ยไม่แห้งเลยเดี๋ยวอย่างนี้แหละอร่อยโอ้แต่มันมีแง่แง่อย่างเงี้ยต้องแน่ลองกินนี่ปลาหมึกเขาต้องกินอย่างนี้กัน
เห็นไหมนิ่มอ่ะไม่ชอบหรอชอบแข็งๆหรอชอบแข็งแล้วไม่ทันแล้วกินหมดนะไปแล้วมันดีมันดีหยาบมากน้ำจิ้มปั่นไม่ดีหนวดของเธอหนวดกินหนวดไปเดี๋ยวเขากินเนื้อให้มอร์นิ่งค่ะทุกคน8โมงเช้ามีหมอกด้วยเมื่อคืนมีน้ำค้างอยู่นะแต่ว่าเช้ามาก็แห้งแล้วเพราะว่าอากาศมันร้อนร้อนร้อนแบบว่าร้อนมากแต่เมื่อคืนน้ำค้างแรงแล้วก็หมอกลงขาวเลยมาเร็วมามื้อเช้ามื้อเช้าวันนี้ก็เป็นข้าวต้มทะเลหมูสับแล้วก็ใส่เรียกว่าเห็ดฟางโอ้โหปลาหมึกทะเลปะล่ะหมึกไข่ด้วยด้วยโอ้โหที่เห็นว่ายน้ำเมื่อเช้าใช่ไหมเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรตาตี ถ้าขาวๆก็าคล้ายไข่มุกเลยนะไปถึงข้างบนเลยอุ้ยเจอเพื่อนว่ะไข่มุกขาวไปเลยไข่มุกขาวไปเลยอ่ะเราจะเคยกันมุกตัวใหญ่กว่าอีกเหรอหรือคนฟูกว่าเนี่ยไปแล้วไปแล้วมานี่เดี๋ยวฉันลงไปลงน้ำเด้อว่ะมกบ๊ายบายนะลูกวินในกล้องเห็นเลยว่าตัวนั้นเหลืองมกมานี่มกไม่ไปไปแล้วมกไปแล้วมูซับปลาหมึกเห็ดฟางหูน่ากินมากต้องลอยนี้ด้วยอู้คนเยอะไปไหมอ่ะ จะได้คล่องคล่องอะไรเหรอหายใจคล่องเหรอเน้นหนวดเขาก็เอาหนวดมาแล้วกินก่อนเลือกก่อนเลยโอ้เห็ดเต็มเลยใช่ใส่หมูสับใส่หมึกแล้วก็ใส่เห็ดฟางแนนใส่แค่นี้แต่ที่ตอนของเขาแล้วใส่ซะเยอะเลยคล่องคล่องโอเคจ้ะเป็นห่วงค่ะทานมื้อเช้ากันนะครับหูยังใหญ่อ่ะหูน่ากลัวมากผมไม่พาใครมาก่อนมาได้ทำไมนอนเงาหมดเลยมาไหนอ่ะตาตี๋อ่ะมันรอแล้วไปนั่งก่อนให้กินนั่งลงนี่นั่งก่อนตัวนี้นั่งก่อนนั่งแล้วได้กินนะขวามือด้วยนั่งกลางขวามือด้วยนั่งแทรกนั่งเพื่อนเลยนั่งลงขวามือเดี๋ยวลูกค้าจะนั่งขาลอยให้นั่งลงขวามือระวังอันชันจะลายตัวจะลายตัวไม่ถึงชันเดี๋ยวนั่งลงมาลิอ่า
หักอ่ะเออน้ำลายยืดแล้วน้ำลายยืดแล้วเรากดดันมากเลยอุ้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 ยแม่ก็จะมีหิวมันมีไข่มุก4ตัวเลยตอนนี้ทุเรียนเมื่อกี้เหรอ1 2แคะแคะไปแคะเอานะแคะทุเรียนที่เกียจเออให้เพื่อนตัวนี้ก่อนเหมือนเรียกพึ่งสิ่งได้บ่อยเลยนะไข่มุกเต็มไปหมดเลยจำไม่ได้เลยร้านที่นี่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันจะอยู่บนเกาะเนาะอารมณ์เหมือนกับว่า private มากๆเลยนะแล้วก็คนก็มาน้อยเพราะว่ามันต้องข้ามสะพานอ่ะมากมาระยองเขาไปทะเลกันอ๋อแบบอีกนิดนึงมันก็จะถึงทะเลแล้วไงแต่อันนี้เพิ่งเปิดใหม่ยังไม่ค่อยรู้กันด้วยอ๋อใช่แต่ไปถึงถ้าสมมติว่าเรามาที่นี่แล้วอ่ะจะบอกทุกคนว่ามันไกลใช่มันต้องจอดรถดับของไกลก็คือแบบว่าเป็นข้อเสียเลยแหละว่าเออมันไกลไปหน่อยแล้วก็มันรถเข็นเขาก็คันเล็กถ้าจะมาก็เอารถเข็นของเรามาเองรถเข็นมี2คันแล้วก็ขนาดก็ไม่เท่ากันอีกคันนึงคันจิ๋วอีกคันนึงก็ขยันขึ้นมานิดนึงแต่ว่าคันที่เราเอามาใหญ่กว่าแต่ถือว่ามีรถเข็นให้แต่ก็ถ้าใครแบกสายแบกก็หลายๆรอบนะครับใช่ก็คือพอมันขึ้นมาบนเกาะอ่ะมันก็โอเคอ่ะบรรยากาศมันดีมันก็ลมมันลมนะแล้วน้ำก็แบบว่ารอบมันเหมือนเราอยู่บนเกาะก็ไม่ใช่เหมือนเราอยู่บนเกาะเราอยู่บนเกาะเราอยู่บนเกาะเออแล้วเป็นไงบ้างเมื่อคืนอากาศก็โอเค25 26นอนได้สบายอยู่ตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวให้ดูอุณหภูมินะครับมันอุณหภูมิมันอยู่ที่27องศาตอนเที่ยงคืนนะแล้วมีความชื้นอยู่ที่90กว่าเออมันชื้นอยู่นะแบบหมอกปนๆนะคะวนๆลงเลยนะที่นี่แบบว่าชื้นเลยอ่ะเออขนาดหน้าร้อนยังขนาดนี้เลยหน้าฝนหน้าหนาวนี่น่าจะแบบว่านั่นน่ะสิที่เขาบอกว่าเช้าแล้วมันจะมีแบบไอ้หมอกวิ่งบนน้ำอ่ะเอออันนี้แต่นี้มันไม่ได้วิ่งบนน้ำหรอกมันก็อยู่คงฟุ้งอ่ะทั่วๆบรรยากาศตอนเช้าก็เหมือนเปิดแอร์25องศาแล้วเมื่อเช้าก็ความชื้นมันอยู่ที่ 98% น่ะมันเกือบจะ 100% แล้วอ่ะก็สมควรเพราะว่าหมอกมันเยอะขนาดนั้นเนาะใช่ๆแต่ที่น่าแปลกคือเต็นท์มันไม่ได้เปียกมากเปียกมากนั่นน่ะสิเต็นท์ไม่เปียกเมื่อเช้าเนี่ยก็มีถ่ายอยู่ว่าน้ำตอนแรกนึกว่ามันจะเปียกกว่านี้พอไปดูใกล้ๆเอาน้ำเกาะอยู่แบบหยด2หยดอย่างเงี้ยปัดๆก็แห้งแล้วมันมีน้ำจากอันเนี้ยน้ำค้างจากต้นไม้มันก็จะดังแปะแปะทั้งคืนเลยมันจะหยดหยดลงมาแปะจริงเพราะมันชื้นจริงเพราะเมื่อคืนอ่ะตอนเที่ยงคืนที่เรายังไม่ได้นอนนะก็มีน้ำค้างหยดลงมาแล้วอ่ะใครสนใจก็ลองมาดูนะเพราะว่ามันมีคาเฟ่หมาน้องชมอยเนี่ยมันน้องไข่มุกเนี่ยน้องดูไข่มุกไม่ไหวละอ๋อเออเราวันนี้เราจะกลับบ้านนะครับตอนแรกที่บอกว่าจะไม่รู้ว่าจะอยู่2คืนหรือว่าคืนเดียวนะครับอันนี้เราพูดกักไว้ก่อนแล้วว่าไม่รู้ว่าจะอยู่2คืนหรือคืนนึงแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะอยู่2คืนนะเพราะอย่างนี้เราจริงๆเราอยากอยู่2คืนแหละปัญหาอีกเรื่องนึงที่นี่มดเยอะโอ้มดมีทุกสายพันธุ์เลยทุกคนมดทุกสายพันธุ์อ่ะมดแดงมดดำตัวใหญ่มดดำตัวเล็กมดดำมดแดงตูดดำมดดำตูดแดงมดแดงมดตะนอยตัวใหญ่แดงล้วนมือมีทุกอย่างแล้วมันจะแบบว่ามันจะขึ้นของแบบขึ้นตลอดเลยแบบว่าขึ้นมาทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ขึ้นอาหารนะมันขึ้นบนหมวกแมนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมดมันโรคจิตอ่ะมันแบบวางถังกระป๋องแก๊สไว้แป๊บเดียวก็ขึ้นกระป๋องแก๊สไม่รู้ขึ้นทำไมอ่ะวางอะไรไว้ก็ขึ้นก็คือขึ้นมาไม่ได้แบบขึ้นตัวเดียวนั้นที่พูดนี่คือขึ้นมาว่าขึ้นมาเป็นแบบมันจะขึ้นมาทำรังอ่ะเออแบบว่าเหมือนจะย้ายรังทุกขึ้นทุกอย่างมันจะตกหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่ามดมันเลยแบบว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าที่นี่กันมากเลยโอเคครับงั้นก็นั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของพวกเรานะครับ Kevin Stay นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปเก็บเต็นท์แล้วก็หาอะไรกินแถวนี้หาอะไรกินแถวนี้มานั่งริมเลก่อนกลับบ้านครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย